วัสดีครับผมวันนี้นะหลังจากที่เคยออกคลิปแล้วปรากฏว่า อยากจะแนะนำที่มีคนถามมาว่าเฮ้ยตัวกันหลวมน่ะน้ำยากันหลวมเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้ดีกว่าจะมาแนะนำน้ำยากันหลวมเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยต่อกันพาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันหลวมพอมันหลวมเนี่ยมันอาจจะทำให้ยืนไม่อยู่หรือว่าอาจจะทำให้มันทำท่าแอคชั่นไม่ได้ผมไปเจออันหนึ่งซึ่งเป็นตัวแบบน้ำยากันหลวมเขาก็บอกว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนวันนี้ก็เลยมารีวิวน้ำยากันหลวมกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนี่ตัวนี้เป็นฮามาตัวเนี้ยตั้งแต่รีวิวจำได้ไหมผมรู้สึกว่าจะต้องใช้กันดั้มแอคชั่นเบสเนี่ยตั้งแต่ทีแรกเลยเพราะว่าตัวมันเนี่ยขามันยืนไม่อยู่ก็เลยอยากที่จะมาลองใช้น้ำยากันหลวมกับไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะฮะกับตัวฮามาฮามาเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะฮะอ้าวจะเทสน้ำยากันหลวมขาหักซะแน่ไม่ใช่อ่ะเสียบเข้าไปปุ๊บผมจะทำท่าแอคชั่นให้ดูนะฮะขามันเนี่ยคือหลวมเลยอ่ะนะฮะคือแบบจับนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบขามันจะแหกออกมางี้เลยจัดทงจัดท่าก็ลำบากนะฮะถ้าตั้งไปสักพักเนี่ยขามันจะเงี้ยกางออกแหกออกเงี้ยเห็นไหมฮะแล้วลองดูว่ามันจะเป็นไงกับตัวฮามาฮามานี่ถ้าเกิดยิ่งใส่ไอตัวโล่เข้าไปนะมันก็ยิ่งแบบมีน้ำหนักมากขึ้นนะฮะเนี่ยเนี่ยมันไม่ไหวแล้วข้อตรงเนี้ยมันรับไม่ได้เห็นไหมข้อตรงเนี้ยมันแบบนิ่มมากนะฮะมันก็เลยทำให้การทำท่าแอคชั่นเนี่ยมันก็จะด้อยลงไปอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำดีกว่าซึ่งแน่นอนนี่ได้มาตัวฟิกลอสจอยนะครับผมยี่ห้ออะไรกิกกี้คือผมก็ไม่รู้วิธีการทำงานของมันแต่วิธีใช้ของมันเนี่ยใช้ยังไงเขาก็บอกว่าอย่างจอยของมันเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นหลวมๆหรือเป็นที่มันเป็นหัวบอลอ่ะแล้วก็บีบเข้าไปก็ปล่อยให้มันแห้งหรือว่าจะเป่าพัดลมหรืออะไรแล้วก็ทำสักประมาณ2ครั้งนะฮะแค่นี้เองมันก็จะหายหลวมแต่เรามาดูดีกว่ามาแนะนำดีกว่าว่าเวลาทำเนี่ยมันทำยังไงนะฮะอย่างสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยมันหลวมใช่ไหมหรือบางคนเขาก็จะแกะออกมาตรงที่มันเป็นจอยเขาก็จะแต้มหยอดไปเลยนะฮะหรือว่าจะหยอดแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยน้ำยาของมันเนี่ยจะเป็นสีข้นๆนะฮะสีข้นๆเลยนะฮะแต่ก็เขาบอกว่าเวลาแห้งแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนิ่มๆเลยเนี่ยตรงขาเนี่ยนิ่มมากเลยตรงเนี้ยเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับมันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะสำหรับเพราะว่าบางทีเราประกอบไปแล้วอ่ะมันไม่รู้อ่ะว่าตรงไหนมันหลวมหรือไม่หลวมเนี่ยบางคนถ้ามีเวลาก็อาจจะถอดออกมาแล้วจิ้มเข้าไปก็ได้นะครับผมนะฮะผมจะลองจิ้มขาดูก่อนนะข้างเดียวเลยแล้วกันเอาข้างนี้ข้างเดียวเลยคือเราจิ้มไปบริเวณข้อต่อของมันน่ะนะฮะจิ้มไปบริเวณข้อต่อของมันก็ปล่อยให้มันแห้งนะฮะปล่อยให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วอาจจะซ้ำอีกสักทีนึงนะเดี๋ยวซ้ำบ่อยๆนะเปลืองแน่เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวเพราะเกิดมันไม่หายหลวมมันตายเลยผมสาพูดไว้สักติดๆไม่ได้นะผมไม่ได้อะไรจากเขานะผมแค่เห็นแล้วไปเจอแล้วไปอยากลองเฉยๆแค่นั้นเองใส่มันเข้าไปตรงที่เป็นข้อต่อข้อพับข้ออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะทำไว้ทิ้งไว้สักคืนนึงนะแล้วพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะฮะแล้วนี่ตรงนี้ตรงขาตรงนี้นะครับนี่แกะให้ดูดีกว่าเนี่ยตรงนี้นะครับตรงข้อต่อตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะชะโลมมันไว้แล้วกันนี่ชะโลมแล้วก็อาจจะประกอบไปเลยหรืออาจจะไม่ประกอบไปเลยก็ทำได้ทั้งสองแบบนะครับผมนี่แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นสีน้ำยามันไหมเสร็จปุ๊บผมอาจจะแต้มเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะฮะแล้วผมอาจจะเสียบมันเข้าไว้ด้วยกันเลยเนี่ยไอ้จุดตรงนี้ก็ใส่เข้าไปใส่อยากให้ตรงไหนเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยผมลองให้กับทุกคนนะแล้วถ้ามันเวิร์กไปหาซื้อกันเอาเองนะฮะพิมพ์เข้าไปน้ำยากันหลวมเนี่ยก็อาจจะเห็นคนขายเขาบอกแนะนำว่าใช้สักแต้มสักทีนึงแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็อาจจะแต้มอีกสักทีนึง
หรือถ้าเกิดใครขยันก็แกะออกมาได้นะฮะแกะออกมาอาจจะขยับขยับให้มันน้ำมันซึมเข้าไปนิดนึงน้ำยามันซึมเข้าไปดูแล้วน่าจะใช้ได้นะครับผมลองดูก่อนลองดูก่อนถ้ามันเวิร์กแล้วเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มพรุ่งนี้จะมาบอกกันเลยนี่ไอ้พวกตรงนี้ด้วยนะหัวบอลเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแต้มแต้มอะไรตรงไหนที่เราถอดได้ก็ถอดมานะครับแต่อะไรที่มันแบบไอ้นี่ก็ไม่ต้องถอดมันก็ได้ลองดูก่อนนะครับแต่มันรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ทำให้ตัวของมันมีความหนาอะไรสักเท่าไหร่ไอ้แล้วก็ใจเข้าไปปึ๊บนะขยับขยับให้น้ำยามันทั่วถึงทั่วถึงหน่อยเดี๋ยวผมไล่ลองดูแล้วก็แต้มแต้มแต้มไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะใช้เวลานิดนึงนะครับผมไล่แต้มไปก่อนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะวันนี้ขอแต้มแล้วทิ้งไว้แล้วพรุ่งนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เจอกัน นี่หลังจากที่เราทาน้ำยางกันหลวมไปแล้วนะนี่แล้วก็คือผมลองแค่ขาข้างเดียวนะฮะก็อย่างตัวเนี้ยฮาม่าเนี่ยคือลองทำไปดูนะครับขาข้างเดียวนะฮะเราใช้ขาข้างนี้นะครับผมตอนเนี้ยเนี่ยแข็งเลยแข็งในบางจุดนะฮะเห็นไหมได้ยินเสียงก็เก๊กก็เก๊กไหมฮะมันก็ช่วยได้นี่จากธรรมดานะครับคือมีความรู้สึกแข็งขึ้นมาได้ผลอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับผมแต่ขึ้นอยู่ผมว่ามันก็แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้น้ำยามากน้อยแค่ไหนแต่คือในคู่มือเขาบอกว่าถ้าทาไปแล้วเนี่ยเยอะๆหรือว่าทาไปแล้วทิ้งไว้ 2-3 วันเนี่ยมันอาจจะแข็งไปเลยคือมันแห้งนะฮะอาจจะขยับยากมันก็จะมีความรู้สึกว่ากึกๆแน่นแน่นขึ้นนะฮะช่วยได้ในระดับนึงนะแต่คือว่าน้ำยาเนี่ยเห็นมั้ยดูกระโปรงผมครับเนี่ยขยับมันจะดังกิ๊กๆๆเลยอ่ะแนะนำก็คือวิธีการที่จะใช้ไอ้ตัวน้ำยาเนี้ยหยอดเข้าไปมันจะเป็นสีขุ่นๆนะแล้วก็รอให้มันสีเป็นสีใสๆคือมันแห้งมันก็จะเป็นสีใสๆนะฮะก็อย่าทาเยอะทาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปแต่จริงๆแล้วผมว่าก็ต้องค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดใครก็ยังลองไปหาเขาดูแล้วกันน้ำยากันหลวมนะอันเนี้ยเนี่ยๆๆๆอยู่ตรงนี้มาดูใกล้ๆเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ติดไปเนี่ยเนี่ยตอนแรกมันบิดได้นะเนี่ยมันก็จะฝืดๆหน่อยนะฮะปืนๆอะไรอย่างเงี้ยกับน้ำยากันหลวมก็มารีวิวคร่าวๆนะนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้นะฮะหน้าตาเป็นอย่างงี้นี่นะฮะแล้วถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มน้ำยามีเต็มเนี่ยโอ้โหน่าจะใช้ได้เป็นพันตัวนะก็คือว่าคุ้มอ่ะก็ลองซื้อไปดูลองหาดูนะใน Facebook อ่ะไปหากันเอาเองนะฮะแต่ถามว่าดีไหมโอเคใช้ได้คือถ้าเกิดใครมาหลวมๆแบบจับแล้วห้อยเขาจับแล้วห้อยลองใช้ดูผมว่ามันก็ใช้ได้หรือใครใจร้อนก็กาวตาช้างเอาเลยแล้วกัน โอเคแต่ถ้าเกิดใช้นี้แล้วพอมันแน่นแล้วปุ๊บละมั้งสามารถที่จะขยับได้แล้วเกิดมันรู้สึกนี่ก็สามารถที่จะเติมเข้าไปได้ผมว่ามันโอเคและตอบโจทย์นะราคาไม่แรงนะฮะคลิปนี้ก็เป็นวิธีการลองน้ำยากันหลวมนะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดซับสไครบ์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมจะรู้เรื่องอะไรก็บอกมาคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปลองหาวิธีมาให้ดูนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าเราจะมีคลิปอะไรมาให้ดูเออน่าจะเป็น3 ก๊กละ EP 3 ก๊ก 3-4 EP ติดๆกันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ